กดขาให้ข้อเท้ามันขึ้นไปนิดนึงอย่าให้เขาเก่งนะครับเห็นไหมเตียงเลื่อนนี่นะไล่ไปนะครับขึ้นลง 3-5 รอบนะครับขึ้นลงไล่ตรงกลางไล่ด้านข้างไล่ในคนที่มีอาการปวดขัดอัดแน่นไปในที่ข้อเท้าเนี่ยเวลาเดินนะหรือคนที่มีอาการตึงที่เอ็นร้อยหวายหรือคนที่เคยข้อเท้าพลิกหรือปวดด้านในข้อเท้าเนี่ยจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าโดยเฉพาะบริเวณหลังเท้าตรงนี้แล้วก็ทางด้านนอกด้านในเนี่ยมีการเคลื่อนไหวน้อยนะครับเช่นกระดกข้อเท้าได้ไม่สุดไหนน้องกระดกข้อเท้าให้ดูครับแบบนี้นะครับหรือถีบปลายเท้าลงจะรู้สึกเจ็บตึงพวกนี้เราจะมีวิธีการจัดกระดูกข้อเท้านวดจัดกระดูกข้อเท้าอย่างไรมาดูนะวิธีการอย่างแรกเราต้องประเมินก่อนว่าข้อเท้าคนไข้เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นข้อเท้าข้างนี้กับข้างนี้ให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงเราจะเห็นว่าการกระดกข้อเท้าของข้างที่มีปัญหาเนี่ยมันจะกระดกขึ้นไม่สุดนะครับมันจะกระดกขึ้นไม่ได้แล้วการกระดกเนี่ยจะบิดออกหรือจะบิดเข้าในลักษณะนี้ตลอดเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่สัมพันธ์กันดังนั้นเราจะเริ่มจากการนวดคลายกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับตัวกระดูกก่อนนะดูตรงนี้นะครับอ่ะนอนลงเลยครับให้คนไข้นอนนะแล้วก็ผ่อนคลายให้มากที่สุดกล้ามเนื้อตัวแรกที่เราจะกดก็คือกล้ามเนื้อทางด้านหน้าแข้งนะฮะหน้าแข้งคือตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างหน้าแข้งเมื่อวานเนี้ยผมสอนกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านในหน้าแข้งไปแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าจะเป็น anterior tibialis anterior นะฮะตัวนี้มันก็จะมีกล้ามเนื้อที่สำคัญอยู่เราจะกดจากสันหน้าแข้งนะดันออกสันหน้าแข้งนะดันออกนี้นะครับประมาณนี้นะกดดันออกดันออกดันออกโอเคไหมครับกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นนะขยับออกขยับออกเนาะขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วก็ขยับถ้าตึงเนี่ยเน้นหน่อยนะครับหน่วงเน้นนิ่งหน่วงเน้นนิ่งไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5วินาทีกดเลยใครมีอาการแบบนี้บ้างครับยกมือหน่อยเมื่อกี้ผมโพสต์ไปถามไปเนาะว่ามีอาการปวดแบบนี้ไหมก็มีหลายท่านมาบอกและหลายอาการเลยนะถึงข้อเท้าพลิกบ้างปวดอัดแน่นเหมือนกันเวลาปวดเวลาเดินพวกนี้นะครับลองทำคลิปพวกนี้ดูก็จะดีนะครับเดี๋ยวไว้จะสอนทำเองนะอันนี้สอนทำให้คนก่อนให้เพื่อนทำให้แฟนทำให้เนาะกดที่หน้าแข้งก่อนนะครับ 3-5 รอบนะเส้นตามนี้นะลายเส้นนะครับลายเส้นนะลายเส้นตามนี้เลยนะดึงออกจากตัวหน้าแข้งนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับหรือจะใช้อุ้งมือก็ได้นะครับใช้อุ้งมือก็ได้ขยับออกมาเส้นที่2แบบนี้พอได้ไหมได้นะครับโอเคทีนี้พอข้างหน้าเสร็จแล้วเราจะทำด้านข้างบ้างให้คนไข้นอนตะแคงครับผมตะแคงหันหน้าไปทางด้านนู้นทำด้านข้างที่เส้นด้านข้างจะเป็นตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะคนไข้ข้อเท้าจะตกแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงเราหาหมอนหรือผ้ามารองขอหมอนอีกสักใบได้ไหมครับลองอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ขาเขาตกเกินไปโอเคนะครับเราก็จะพับหมอนยกขาขึ้นนิดนึงครับให้ขามันลงประมาณนี้สบายๆแล้วก็เอาผ้าเนี่ยลองฟูลซัพพอร์ตเขาเลยนะให้เขาผ่อนคลายมากที่สุดไม่งั้นกล้ามเนื้อมันจะตึงทีนี้กล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่งที่มักจะเจอทางด้านข้างก็คือพีโรเนียสหรือว่าฟิบูลาริสตรงนี้นะครับปุ๊บเส้นนี้ด้านข้างกดไล่จากตัวปุ่มกระดูกเลยนะนี่ฮะกระดูกก็อยู่ตรงนี้นะครับไล่ลงมาเลยนะครับมีใครเป็นอยู่บ้างไหมครับไหนขอคอมเมนต์ดูหน่อยมีไหมประมาณนี้นะไล่ไปนะครับขึ้นลง 3-5 รอบนะครับขึ้นลง 3-5 รอบเราจะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังผมสอนนวดกล้ามเนื้อก่อนเนาะเสร็จแล้วเราค่อยมาจัดกระดูกกันนี่เส้นที่2อันนี้เส้นที่3โทษครับนะครับเส้นที่3เนี่ยจะกดลงบนแก๊สต็อกมัสเซิลเป็นกล้ามเนื้อคาร์ฟมัสเซิลเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อน่องอะนะเดี๋ยวด้านน่องเนี่ยเราจะทำอีกทีนึงนะครับมาด้านข้างก่อนนะเส้นด้านข้างเส้นไม่ตรงเนี่ยให้สมมุติเส้นให้มันตรงนะครับกดไปเนี่ยมันจะเจอกระดูกนะครับอยู่บนกระดูกแล้วก็ดักเลี้ยงมาทางด้านหลังกระดูกนะครับประมาณนี้นะครับไล่ให้ครบ 3-5 รอบนะครับกดผมกดเร็วนิดนึงนะของเราไปกดช้าหน่อยนะครับต
รงไหนที่เจอเป็นก้อนเป็นไตเป็นอะไรเนี่ยค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขยับลงมาคนไข้เวลากดโดนมันจะปวดมากเนาะดังนั้นค้างไว้หน่อยแล้วก็อย่ากดแรงมากเอาแค่เขารู้สึกตึงๆได้มีใครเป็นไหมมีเยอะไหมประมาณเนี้ยเห็นอยู่ในเพจกันหลายคนเหมือนกันพอดีมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมก็เลยต้องมาทำคลิปให้มีใครมีอาการอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใน Facebook Fanpage นะเดี๋ยวเราจะมาทำสอนให้วิธีการมีคุณแพตตี้บอกว่าเป็นปวดหลังแล้วก็เล้ามาตรงนี้ก็ใช้นวดคลายกล้ามเนื้อได้แต่อย่าลืมว่าเรารักษาปลายเหตุนะเนาะเราต้องรักษาที่ต้นเหตุที่หลังด้วยดังนั้นออกกำลังกายดันพื้นที่หลังร่วมด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังมันเข้าที่ตรงนี้นวดได้แต่นวดยังไงมันก็ไม่หายมันหายปวดชั่วคราวแต่มันก็จะกลับมาปวดอีกตัวนี้ผมเจอมันเป็นจุดกดเจ็บเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมฮะลองซูมเข้ามานี่จะเห็นว่ามันคลิกไปคลิกมาตรงนี้เห็นไหมฮะเราจะคลึงหน่อยนะโอเนี่ยนะสะดุ้งเลยนะแล้วให้คนไข้กระดกข้อเท้าขึ้นแล้วลงฟึบอย่างนี้จะยิ่งทำให้อาการมันกล้ามเนื้อมันคลายเร็วขึ้นฮะเจ็บไหมเบาๆก็ได้เบาๆนะฮะให้โบกมือออกนอกให้โบกเท้าออกขึ้นอย่างนี้นะครับหรือบิดเท้าลงอย่างนี้ค้างไว้แล้วกดเลยที่กล้ามเนื้อนะครับมันจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อคลายเร็วขึ้นเราจะต้องกดคึงคลายให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดออกจากกันให้ปมมันคลายออกแล้วเลือดลงมาเลี้ยงที่กล้ามเนื้อมากขึ้นจุดที่อักเสบมากขึ้นการหายของกล้ามเนื้อจะคลายขึ้นการหายของแผลจะเร็วขึ้นนะครับกล้ามเนื้อจะเกร็งลดลงใช้อุ้งมือก็ได้นะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอไปต่อที่น่องนะนี้ด้านหลังอ่ะนอนคว่ำมันจะมี3คอมโพเนนต์ด้วยกัน3ด้านด้วยกันก็คือขยับตัวเลื่อนลงมาให้เลยเตียงนิดนึงครับมีเตียงจะดีนะครับเห็นมีท่านนึงจะมาถามว่าเตียงทำจากอะไรจากไม้ครับเตียงทำจากไม้มันเสียงมันจะดังอีแอดอีแอดหน่อยอ่ะดูนะฮะตรงนี้เป็น N100 หวายนี่เดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะมาสอน N100 หวายนะคนเป็น N100 หวายเยอะแล้วก็คนที่เป็นตะตุ่มตรงนี้เป็นอะไรนะมันเป็นก้อนขึ้นมาเป็นแคลซิฟายขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้หายปวดมาดูน่องกันน่องเนี่ยจริงๆใช้ออยล์จะดีแต่ว่าวันนี้สอนกดให้กดเลยนะครับกดไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ครับไล่ตรงกลางไล่ด้านข้างไล่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่ก็กล้ามเนื้อน่องนะไม่มีอะไรนะครับโอเคปึ๊บกดลงไปปึ๊บนะครับปึ๊บตึงนะอันนี้ตึงนะปวดมากนะครับโอ้นี่สะดุ้งฮะเห็นการขยับของเท้าของพี่อุ้มนะถามว่าเกร็งแบบนี้ไม่ปวดทำได้ไหมเขาก็จะตึงฮะเราก็นวดผ่อนคลายได้นะดังนั้นคนที่ถามว่าปวดตึงกล้ามเนื้อไม่ได้ปวดมากแค่ตึงๆเนี่ยทำกายภาพได้ไหมทำได้ครับกายภาพก็มีวิธีทำให้อาการตึงหายไปนะฮะกล้ามเนื้อมันใหญ่เอานิ้วมือกดเนี่ยนานกว่าจะเสร็จอุ้งมือเลยมือใหญ่ดีอย่างนี้มาเลยนะกดเลยใช้น้ำหนักตัวนะทิ้งลงไปเลยนะครับแล้วจะดูเฟิร์มดูแบบสบายกว่าด้วยมีไหมฮะมีคนเป็นไหมแบบนี้มีอาการตรงไหนใกล้เคียงกับแถวนี้ไหมคนไข้ถามว่าปวดตรงนี้เกิดจากอะไรคะมันเคยมีปัญหาข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือความไม่มั่นคงของข้อเท้าครับหรือในกรณีที่อาจจะกล้ามเนื้อข้างในข้างนอกข้อเท้าไม่สัมพันธ์กันพอไม่สัมพันธ์กันการเคลื่อนไหวการเดินซ้ำๆเราเดินวันละเป็น19,000อย่างเงี้ยมันทำให้ข้อต่อที่ข้อเท้าอ่ะมันยึดมันมูฟได้ไม่สุดพอมันมูฟได้ไม่สุดมันเกิดการติดแข็งพอติดแข็งปุ๊บเคลื่อนไหวน้อยแล้วก็จะทำให้ปวดขัดได้ดังนั้นการจัดกระดูกการคลายจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคเนาะ3เส้นนะไปกดต่อทีนี้จะมีอีกเส้นนึงครับให้นอนตะแคงหันหน้าไปหากล้องอีกเส้นหนึ่งนิดเดียวเป็นเส้นแบบเมื่อวานเลยก็คือตรงนี้ครับโพสทิเบียลใต้ต่อนี้กดครึ่งหามันจะอยู่เส้นนี้มันจะเส้นเล็กๆเพราะมันอยู่ใต้ของกล้ามเนื้อน่องออกมาก็จะอยู่อย่างนี้ครับโอเคนะดังนั้นการกดประมาณนี้เหมือนรีวิวกล้ามเนื้อให้ดูเลยเนาะลองดูครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับใครที่ปวดข้อเท้าปวดอะไรก็ใช้ได้นะนวดคลายกล้ามเนื้อช่วยได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องไปออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวพี่อุ้มเขาจะมาสอนออกกำลังกายให้จอยแองเกิลจอยนะอุ้มทางรูปเพจถาม ฝากพี่อุ้มไปทำคลิป
โอเคมีหลายคนที่ปวดหลังแล้วก็ปวดลงมาที่ขานวดได้นวดแบบนี้แหละครับนวดแบบนี้แหละครับเน้นที่กล้ามเนื้อมัดที่มีปัญหามัดที่ชอบเป็นปัญหาพวกนี้อ่ะโอเค3-5 รอบเนาะ 3-5 รอบนะอย่าทำตามผมอย่างเดียวเอานอนหงายครับพอแล้วทีนี้มาดูการจัดกระดูกกันบ้างจัดกระดูกที่ข้อเท้าเห็นไหมฮะข้อเท้าเขาเป็นแบบนี้โอเคดูนะขั้นแรกขยับตัวขึ้นไปอีกครับขยับตัวเลื่อนขึ้นต้องจับที่ตรงนี้แล้วก็มือหนึ่งจับที่ตรงนี้ขยับลองให้คนไข้กระดกขึ้นกระดกลงดูก่อนแบบนี้เราคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายนะจริงๆถ้าคลายมาจากต้นขาได้จะเยี่ยมเลยแต่ว่าเพื่อความเร็วนะครับเราขอทำแบบนี้ก่อนไม่งั้นจะเป็นชั่วโมงนะดูนะโอเคแบบนี้ใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยอินบ็อกซ์เข้ามาเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่มีคลิปเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับพอดีโลกเนี้ยคลิปน้อยมาทำให้ก่อนนะก็ดีนะครับจะได้ครบๆทุกโลกแหละอ่ะดูนะกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยพี่อุ้มขึ้นไม่สุดผมจะขยับโดยการใช้มือนะจับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงแบบนี้แบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับแล้วก็ผ่อนแล้วก็กดใหม่10ครั้งเป็น1เซตเนาะมือจับที่ส้นเท้ามือนึงกดที่หน้าไอ้ตรงกระดูกหน้าแข้งกับฟิบูล่าเนี่ยลงไปนะครับแบบนี้ทำประมาณสัก 3-5 รอบเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ของข้อเสร็จแล้วครบแล้วมาหมุนข้อเท้าแบบนี้นะครับนี่ที่ปวดอั้นขัดที่ตรงเนี้ยมันจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะนี่ถ้าใครที่เคยข้อเท้าพลิกก็ทำได้นะครับจะมีขัดขัดติดติดนิดๆหน่อยๆนะเห็นไหมว่าข้อเท้าพี่อุ้มจะบิดอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าอนาโตมีหรือว่ากล้ามเนื้อเอ็นของข้อเท้ามันจะไม่ค่อยอยู่ในร่องที่ดีเท่าไหร่คนที่เคยข้อเท้าพลิกจะยิ่งบิดเยอะนะโอเคทีนี้นี่คือเวลาเราจะกดเข้าไปข้อตรงเนี้ยเพื่อที่จะแท็กชั่นตรงนี้ให้ออกมาจากตัวข้อต่ออ่ะดูนะให้พี่อุ้มเอามือเกาะที่ขอบเตียงข้างบนนะเกาะไว้ล็อกไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราดึงมันจะไม่เคลื่อนลงมานะดูนะครับจับไปเลยเนาะเราก็กดขาให้ข้อเท้ามันขึ้นไปนิดนึงอย่าให้เขาเก่งนะครับเห็นไหมเตียงเลื่อนมันขยับต้องเอาขาดันเตียงไว้นะผมหลุดไปแล้วนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะมันจะรู้สึกสบายโล่งขึ้นไหมโล่งข้อเท้าขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มันหลุดไปแล้วพอละโอเคประมาณนี้นะครับส่วนกระดูกข้อเท้าเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอันเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาสอนขยับให้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วลองรีเช็คอีกครั้งในกระดูกข้อเท้าขึ้นสิขึ้นได้เยอะขึ้นไหมเบาขึ้นไหมประมาณนี้นะครับสำหรับการขยับข้อต่อกระดูกแค่นวดคลายเนี่ยแค่นวดคลายกล้ามเนื้อถ้านวดดีๆเนี่ยกระดูกได้เยอะแล้วนะถ้ามาจัดกระดูกเพิ่มด้วยมันก็จะได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ชักมันโอเคก็ถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเรานะครับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับนี่ทำแมนิปอีกข้อนึงถ้าเราไม่นวดอ่ะมันจะแมนิปยากมันจะแข็งอินบ็อกซ์เข้ามา Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกเนาะหรือว่ากด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราใน YouTube Channel นะครับใครที่มี YouTube Channel อยู่ก็ไปกด Subscribe ให้หน่อยแล้วก็มีคำถามมีข้อสงสัย LINE เข้ามาก็ได้นะใน LINE OA ของเรานะครับ LINE ID อะไรนะ @bunditclinic @bunditclinic นะครับมาขอคลิปขออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ในกรณีที่คลิปเราไม่มีหรือว่าเป็นโลกที่น่าสนใจเป็นคำถามจากทางบ้านเนี่ยเอามาแชร์กันนะครับจะได้ให้เพื่อนๆในแฟนเพจเป็นวิทยาทานร่วมกันด้วยเนาะใครที่อยากจะรักษากายภาพบำบัดคลินิกเรายังเปิดนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับ0853699977โทรนัดหมายก่อนนะครับเพื่อจะได้จัดตารางเวลาโซเชียลดิสแทนซิ่งครับช่วงนี้0853699977นะครับจะได้ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับมีคำถามไหมครับโอเคฮะมีใช่ไหมคำถามว่ากรณีที่ไม่มีคนนวดให้เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้
จริงๆผมทำพีโรเนียสไปเอ็บปวดข้อเท้าด้านในไปคราวที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้โดนหลังเท้าเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปให้รอบหน้าโอเคนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบำบัดบัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวรินทร์ชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ LINE ID @bandit_clinic นะครับ @bundit_clinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ